นะครับไปต่อกันที่ทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้มีการบรรยายพิเศษเรื่องแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงโดยท่านผบ.ทบ.ก็ยืนยันนะครับว่าทหารนั้นทำหน้าที่ปกป้องประเทศพร้อมทำงานให้กับทุกรัฐบาลโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและย้ำครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันเป็นหนึ่งเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นะครับพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกนะครับได้บรรยายพิเศษในหัวข้อแผ่นดินของเราในมุมมองด้านความมั่นคงบรรยายที่หอประชุมกิตติขจรกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ผู้นำองค์กรผู้นำมวลชนรอบค่ายศิลปินดาราตลอดจนสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเพื่อนำความรู้ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ไปเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อสร้างความมั่นคงร่มเย็นให้กับประเทศนะครับช่วงหนึ่งของการบรรยายเนี่ยพลเอกอภิรัตน์ระบุนะครับว่าหลังการเลือกตั้งเสร็จสิ้นมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วทหารจะไม่เข้าไปยุ่งกับการเมืองและพร้อมทำงานให้กับทุกรัฐบาลภายใต้กฎหมายพร้อมเล่าถึงความตั้งใจเข้ามาเป็นทหารเพื่อปกป้องประเทศและชี้นะครับถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่ผ่านมาทั้งภายในและนอกประเทศโดยเฉพาะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547จนถึงปัจจุบันทำให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากในช่วงที่ผบ.ทบ.ได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่กองทัพก็ได้น้อมนำพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางนะครับทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้ครับยังชี้ให้เห็นถึงความยึดโยงของสถาบันพระมหากษัตริย์ทหารและประชาชนที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ส่วนเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้กำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้บงการมาลงโทษให้ได้นะครับนอกจากนี้ท่านผู้บัญชาการทหารบกยังกล่าวถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำได้เว้นแต่ในมาตราที่1ที่บอกว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้เพราะหากแก้ไขจะกระทบกับมาตราอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราไปฟังเสียงของท่านผู้บัญชาการทหารบกกันครับท่านกลับตัวกลับใจนะครับว่าแนวคิดที่มันไม่ดีแต่มันก็ยังมีไอ้พวกหัวเดิมกลับออกมาเอาเป็นนักการเมืองมาเป็นนักวิชาการแล้วยังฝังชิปสมองในเรื่องของความเป็นคอมมิวนิสต์อยู่และเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับนอกจากนี้นะครับพลเอกอภิรัตน์ยังได้กล่าวถึงโครงสร้างของประเทศไทยของเราเนี่ยนะว่าประกอบด้วย3เสาหลักด้วยกันก็คือเสาของนิติบัญญัติเสาของบริหารและเสาตุลาการแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามแทรกแซงอำนาจตุลาการให้ขาดความน่าเชื่อถือพร้อมย้ำครับว่าทุกคนนั้นเห็นต่างได้แต่ต้องเป็นความเห็นต่างที่ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งไม่แบ่งแยกดินแดนและทหารตำรวจข้าราชการจะอยู่ข้างประชาชนเพราะเป็นลูกหลานของทุกคนครับ